จอยกนกออนสาวตาคมวัย22ปีคว้ามงกุฎสาวพร้อมเงินล้านรับตำแหน่งสุขภาพคนแรกของเมืองไทย Miss Wellness World Thailand 2024ฉีกทุกกฎเกณฑ์การประกวดนางงามในทุกๆเวทีเพราะเป็นเวทีแรกและเวทีเดียวที่จะเปลี่ยนรันเวย์นางงามไทยให้สร้างคุณค่าด้านเวลเนสสำหรับกิจกรรมการประกวด Miss Wellness World Thailand 2024เวทีที่คัดเลือกหญิงไทยที่มีความงามอย่างมีสุขภาพโดยการสร้างคนเพื่อช่วยสร้างชาติด้วยการคัดเลือกหญิงไทยที่มีความงามทุกด้านเข้ารับการอบรมความรู้และทักษะด้านสุขภาพความงามสื่อสารและเปลี่ยนแปลงคนในประเทศให้มีสุขภาพพร้อมผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นเมืองหลวงสุขภาพโลกด้วยแนวคิดสวยสร้างสุขหรือ Beauty with Wellness ท้ายสุดของจุดเริ่มต้นใหม่แห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยจะทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวง Wellness โลกในที่สุดด้วยการประกวด Miss Wellness World Thailand เป็นปีที่1และผู้ที่ชนะการประกวดและผู้ที่เข้าร่วมจะเป็น Ambassador หรือทูต Wellness ของประเทศไทยเพื่อจะช่วยทำให้เกิดกระแสกระบวนการสังคมการประกวดนางงามจึงเป็นเพียงเครื่องมืออันหนึ่งที่สำคัญยิ่งที่เปลี่ยนไปจากการแค่เป็นความบันเทิงไปสู่ความยิ่งใหญ่ของการสร้างประเทศไทยให้คนไทยมีสุขสภาพโลกอย่างแท้จริงและเมืองไทยจะได้โดดเด่นที่สุดในโลกการประกวดนี้เป็นต้นทานที่จะชวนคนทั้งโลกมาประกวด Miss Wellness World ในปีต่อๆไปและเราเชื่อว่าผู้ที่เข้าร่วมทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์ไม่ว่าฝ่ายราชการฝ่ายเอกชนและฝ่ายประชาชนผู้เข้าประกวดจะกลายเป็นคนที่ถูกยกมาตรฐานเกินความสวยอย่างเดียวไปสู่ความงามที่มีสุขสภาพและเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ของประเทศไทยและผู้ที่เข้าร่วมสนับสนุนที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าเป็นสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้เวลาให้ความสามารถจะทำให้กลายเป็นคนซึ่งเกิดแบรนดิ้งในสิ่งที่ตัวเองทำร่วมกับแบรนดิ้งประเทศไทยที่เป็นเวลเนสโลกผมจึงเชื่อมั่นว่าการจัดงานวันนี้จึงเป็นวันประวัติศาสตร์ฉากใหม่ของชาติไทยบนเวทีโลกที่คนทั้งโลกนั้นจะต้องติดตามและก็รอคอยในตลอดไปครับเพราะว่าการที่ทำให้ประเทศไทยโดดเด่นเป็นเมืองสำคัญสุดเอกอุสุดของสุขสภาพเวลเนสก็เพราะว่าเราเป็นคนที่ริเริ่มอยากให้ประเด็นนี้เกิดขึ้นในใจของคนทั้งปวงที่รักทั้งความสวยความงามภายนอกทางกายความสวยทางใจความสวยทางจิตดังนั้นเมื่อเราได้ทำสิ่งต่างๆประกอบร่างกันขึ้นตั้งแต่งานวิจัยตั้งแต่การตีพิมพ์ผลงานวิชาการบนระดับโลกหนังสือที่อธิบายและการลงมือร่วมกับกระทรวงกรมกองเพื่อช่วยทำให้ประเทศไทยมีสุขภาพดีที่สุดและเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆและบริการในประเทศไทยที่เป็นบริการด้านสุขภาพเวลเนสจะกระจายตัวไปให้เจริญรุ่งเรืองยกมาตรฐานประเทศไทยขึ้นพ้นความจนพ้นรายได้ปานกลางเป็นรายได้สูงดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ผมเชื่อว่าประเทศไทยจะยิงปืนนัดเดียวงานการประกวดวันนี้ให้ได้ผลลัพธ์ทุกฝูงของทุกสิ่งในประเทศไทยให้เป็นเมืองหลวงเวลเนสโลกอย่างแท้จริงครับกิจกรรมจะตามมาอีกมากมายมหาศาลตั้งแต่ก่อนประกวดจนวันประกวดและหลังการประกวดวันนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายและหลังประกวดก็จะมีการเดินสายของผู้ที่ชนะการประกวดไปและก็ผู้ที่ช่วยเข้าร่วมในตำแหน่งต่างๆที่ได้รับนักอย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับจะมีโอกาสได้ไปช่วยชูธงประเทศไทยชูกิจการประเทศไทยชูสินค้าไทยชูบริการด้านสุขสภาพเวลเนสไทยเพื่อทำให้โลกนั้นได้ประจักษ์แจ้งเขาจะเดินสายไม่เพียงในประเทศไทยแต่จะปรากฏภาพไปทั่วโลกดังนั้นประเทศไทยก็จะได้กระแสที่สำคัญนี้วันนี้จะมีทูตานุทูตจากหลายประเทศมาร่วมนะครับทูตานุทูตเหล่านี้จะเป็นกระบอกเสียงอันสำคัญไปทั่วโลกกิจการทั้งหลายที่เข้าร่วมจะมีโอกาสได้พรีเซนต์ให้คนต่างๆได้เห็นบนช่องทีวีวันจะกระจายข่าวในการถ่ายทอดสดจนถึงการส่งเทปไปทั่วพื้นปฐพีบนโลกใบนี้ครับ
งานประกวดครั้งนี้นะคะก็เป็นที่น่าตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นมิติใหม่ที่เป็นเวทีประกวดนางงามที่มีองค์ประกอบมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะที่เราได้ระหว่างที่เรามีกิจกรรมมาตลอดก็มีการพัฒนาตัวนางงามด้วยในหลายๆมิติแล้วก็ทั้งในเรื่องของความรู้ความเข้าใจทำให้เขาได้เข้าใจในการมีไลฟ์สไตล์ที่มีเวลเนสได้งานในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นการผนึกกำลังร่วมจากทุกหน่วยงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐเอกชนรวมถึงแบบธุรกิจอย่างเวลเนสเป็นการเหมือนเปิดเหมือนคล้ายๆว่าเซกเมนต์แต่จริงๆแหละมันเหมือนซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้คนเนี่ยได้รู้จักเรื่องราวของเวลเนสได้มากขึ้นเพราะน้องนางงามของเราเนี่ยเป็นคนที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดจิตใจหรือว่าความรู้ด้านเวลเนสจนแบบว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วก็ทำให้คนมากมายเนี่ยได้มีความคิดเรื่องเวลเนสแล้วก็ดูแลสุขภาพทุกๆเรื่องไม่ว่าจะกายใจจิตผมเชื่อว่าการประกวดนางงามนั้นจะเป็น S curve หลังจากการที่เราประกวด Miss Wellness World Thailand และ Miss Wellness World ในปีต่อไปเพราะ S curve แปลว่ากิจการและการเวทีประกวดที่กำลังตกต่ำบนโลกใบนี้มันจะถูกผลักให้สูงขึ้นด้วย Beauty with Wellness คือสวยสร้างสุขซึ่งผมเชื่อว่าสร้างสุขกับคนไทยทุกคนสร้างสุขกับกิจการของคนไทยทุกคนสร้างสุขกับประเทศไทยที่เรารักให้เป็นประเทศชั้นนำของโลกที่ทุกคนนั้นจะสามารถมองกลับมายกย่องว่าสวยสร้างสุข Miss Wellness World Thailand เป็นสัญลักษณ์แห่งเหตุการณ์สำคัญประวัติศาสตร์ขอฝากไว้ในจิตใจของคนไทยทุกคนให้ภาคภูมิใจสนับสนุนให้กำลังใจและขอให้ปีต่อไปเราจะมี Miss Wellness World Thailand ที่ยิ่งใหญ่ตลอดไปและมีผู้สนับสนุนที่มารับประโยชน์จากแบรนดิ้งของประเทศไทยเรื่อง Wellness ร่วมกันไปจนถึงตลอดไปจนประเทศไทยอีกหลายร้อยปีครับ